อย่ารู้ช้าไปแค่กินกล้วยต้มก่อนนอนทุกวันเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพที่คาดไม่ถึงอาการนอนไม่หลับหรือความผิดปกติของการนอนจะเกิดจากหาเหตุได้หลายอย่างอย่างเช่นความเครียดความวิตกกังวลรับประทานอาหารมื้อดึกยาบางชนิดใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยรวมถึงการรับประทานยาแก้ปวดยาแก้แพ้ยาควบคุมความดันโลหิตยังจะทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับอีกด้วยในขณะที่ยาบางชนิดที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนและอาจจะทำให้คุณหลับได้ง่ายขึ้นแต่มันยังไปส่งผลถึงการกระตุ้นการปัสสาวะและความวิตกกังวลซึ่งจะทำให้คุณไม่ได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่และอีกอย่างที่สมัยนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือการเล่นโทรศัพท์เป็นระยะเวลานานเกินไปก่อนที่คุณจะเข้านอนซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับตามมาได้วิธีรักษาอาการนอนไม่หลับด้วยวิธีทางธรรมชาติสูบน้ำชากล้วยเพื่อช่วยในการนอนของคุณให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นด้วยกล้วยต้มนี้ซึ่งมันจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะล้างสารเคมีที่ติดออกมาก่อนกล้วยนั้นอุดมไปด้วยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งแร่ธาตุทั้งสองธาตุนี้จะช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่งผลทำให้ร่างกายของเรานอนหลับผ่อนคลายได้อย่างสบายดำเนินการต้มกล้วยนี้เป็นหลักๆอยู่ที่ประมาณ10นาทีเท่านั้นและนำไปดื่มในช่วงเวลาก่อนที่คุณจะนอนส่วนผสมกล้วยจำนวน1น้ำสะอาดในหม้อขนาดเล็กอบเชยขั้นตอนนำกล้วยลงไปต้มลงในหม้อโดยตัดหัวและท้ายของกล้วยออกโดยต้มประมาณ10นาทีแล้วเทน้ำออกมาใส่แก้วเพิ่มรสชาติอบเชยและชากล้วยนำน้ำชากล้วยนี้ไปดื่มก่อนที่คุณจะนอนประมาณ1ชั่วโมงเพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณนอนหลับได้เป็นอย่างสบายใจและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่คนอเมริกาส่วนใหญ่จะใช้ยานอนหลับกันเป็นส่วนมากซึ่งมันอาจจะส่งผลช่วยในการนอนหลับได้เป็นอย่างดีแต่อีกด้านหนึ่งก็คือมันจะมีผลแทรกซ้อนเกี่ยวกับสุขภาพของเราในระยะยาวเราจึงแนะนำและนำเสนอยาสูตรนี้มากกว่า